คนที่เป็นเซลเก่งๆนี่เขาขายได้ยอดหลักร้อยหลักพักลกลนล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นของความสามารถนะแต่ว่ามันมีการวางแผนมีการวางสเต็ปมาก่อนนานั้นแล้วนี่คือเรื่องของการขายนะครับเมื่อเกิดการขายขึ้นก็จะขับเคลื่อนทุกอย่างเองอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับจิตวิทยาการขายทํายังไงให้มันขายได้เป็นระดับหลักร้อยหลักพันล้านจริงๆแล้วนักการตลาดนะครับคนที่ทําการตลาดคนที่ทาธุรกิจ คุณยิ่งควรเข้าใจการขายเข้าไปขึ้นไปกว่าน,นี้อีกเพราะว่าการขายกับเรื่องจิตวิทยามันเป็นเรื่องที่เป็นคู่กันถูกไหมฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณทําการตลาดและคุณไม่สนใจเรื่องจิตวิทยาเลยจริงๆคุณไปไม่ได้สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะผมเชื่อว,ว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับ วันน้ลาโปรแกรมลายงานที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกคนลากับคนอนุมัติใช้งานบนไลน์ได้เลยพนักง,งานก็เช็ควันลาได้แบบเรียลไทม์แล้วภายในวันนี้ลาเนี่ยยังมีวันนี้มาด้วยนะครับบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านโลเคชันตัวต้องอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่สาขาเท่านั้นถึงจะลงเวลาได้วันในเวิร์กฟาร์มโฮมก็เปิดโหมดเวิร์กฟาร์มโฮมได้คนที่เป็นหัวหน้าหรือว่า HR ก็สามารถดึงรีพอร์ตได้ง่ายๆจะเอาไปคีย์เงินเดือนจ่ายโอทีคีย์โบนัสก็ทําได้ง่ายๆแล้วก็ยังมีแจ้งเตือนว่าวันนี้ใครมาวันนี้ใครลาได้แบบเรียไไททกัน่านาปิษหออใช้ ใช้โค้ชชื่อผม N.O.P. รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีในเดือนแรกพร้อมกับพิเศษส,สุดๆใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบฟูลเซอร์วิสไปเลยครับเนื้อหาหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็คือผมจะชวนทุกคนคุยเรื่องเซลล์นะครับเซลล์ sales, หรือว่าการขายเนี่ยมันคือกระบวนการนะเป็นโปรเซสอย่างหนึง่งนะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเวลาที่เราอยากจะทําเรื่องการขายมันต้องทํำยังไง การเข้าไปขายของนะครับ <tı> ค <ro> ือคุณต้องมีการเจรจาต่อรองในทุกวันในชีวิตอยู่แล้วถูกไหมคุณเจรจาต่อรองกับใครคุณไปสมัครงานที่ไหนนั่นก็คือการขายคุณขายตัวเองอยู่ถูกไหมคุณไปขายของให้ลูกค้าต่อให้จะเป็นลูกค้าที่เป็น B 2 C ถูกไหมก็คือขายแบบเนี่ยเป็นชิ้นขายให้กับลูกค้ารีเทลมันก็เป็นการขายคุณขายให้กับลูกค้าที่เป็น B 2 B ก็คือลูกค้าที่เป็นธุรกิจนั่นก็เป็นการขายนะครับทีนี้คําถามก็คือ เฮ้ยแล้วอย่างนั้นในโครงสร้างของเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีกระบวนการอะไรบ้างนะถ้าคุณเห็นว่าแบบเฮ้ยคนที่เป็น Sell เซลล์เก่งๆนี่เขาขายได้ยอดหลักร้อยหลักพันล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นของความสามารถนะแต่ว่ามันมีการวางแผนมีการวางต็ปมาก่อนนานนั้นแล้วนี่คือเรื่องของการขายนะครับอ่าใช่ไหมธุรกิกรจจะดําเนินการได้ต้องเป็นเรื่องของการขายเมื่อเกิดการขายขึ้นก็จะขับเคลื่อนทุกอย่างเองอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ ทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์วันนี้ครับว่าผมได้มีโอกาสไปคุยกับคนที่เป็นตำแหน่งของเขาเนี่ยก็คือเป็นเซลละ์นะครับเป็นหัวหน้าทีมเซลล์นะครับเป็นเซลล์รีดเลยนะครับของบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือ เขาก็มียอดเนี่ยที่เขาต้องขายนะครับทีมของเขาก็มียอดขายเป็นพันล้านนะเป็นธุรกิจนะครับที่ข้ามชาติมาที่ไทยแล้วก็เขาเนี่ยก็จะต้องพยายามติดต่อคนต่างๆไปขายสิ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนก็คือความสามารถในการขายของคนคนนี้นะครับเขาสามารถขายสินค้านะซึ่งอย่างที่บอกนะ้มันเป็นสินค้าข้ามชาติมาฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในการปรับปรุงนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์อะไรเลย ถูกไหมสิ่งที่เขาต้องทําคือขายนะฉะนั้นการขายมันอยู่ในทุกอนูของชีวิตเราอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีนะถ้าเราได้เข้าใจการขายด้วยจริงๆแล้วนักการตลาดนะครับคนที่ทําการตลาดคนที่ทําธุรกิจคุณยิ่งควรเข้าใจการขายเข้าไปขึ้นไปกว่าน,นี้อีกเพราะว่าการขายกับเรื่องจิตวิทยามันเป็นเรื่องที่เป็นคู่กันถูกไหมฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณทําการตลาดและคุณไม่สนใจเรื่องจิตวิทยาเลยจริงๆคุณไปไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าทําการตลาด อยากจะมียอดขายของธุรธกิจที่มันเยอะแต่คุณไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าจิตวิทยาเป็นยังไงเรื่องของจิตวิทยาการขายนะครับอันนี้คือคีย์บิร์ดของเราในวันนี้จิตวิทยาการขายทํำยังไงให้มันขายได้เป็นระดับหลักร้อยหลักพันล้านซึ่งเรื่องนี้ผมออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของทีมเซลล์ที่คือ เขาเองเนี่ยลุมทีมเซลล์เป็นพันๆล้านนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ contribue นะครับก็คือยอดที่เขาไปปิดการขายมาเองเนี่ยก็เป็นร้อยล้านต่อปีฉะนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาสอนมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากๆวันนี้นะครับเลยเอามาเล่าสู่กันฟังโอเคนะอ่ะงั้นเรามาลองค่อยๆเริ่มกันนะครับก่อนอื่นนะคุณคิดว่าการขายมีอยู่กี่สเต็ปครับมาเรามาลองคิดกันดูการขายมีอยู่กี่สเตป็ปเออมันคิดยากนะ ่ไการขายก็ไม่ใช่แค่เดินเข้าไปแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์หรอถูกไหมนี่คือสเต็ปของการแนะนําคุณอาจจะรู้สึกว่านี่คือการขายจริงๆเราไม่ใช่ครับการขายคุณอาจจะแบ่งได้หลายสเต็ปนะครับแต่ว่าเรื่องหลักๆแล้วเขาจะแบ่งออกมาเป็น4สเต็ปด้วยกันนะครับสสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเรียกว่า BD นะครับไม่รู้รู้จักไหมนะครับแต่ว่า BD เนี่ยก็คือ business development นะผมอยากให้คุณดูนะครับอ่ะเขียนให้ดูโอเคปะ เขียนให้ดูนะครับ BD ก็คือ Business Development นะต่อมาคือ Sales ต่อมาคือ Work แล้วก็ต่อมาคือ Relation เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับ BD ที่เป็นสเต็ปแรกเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเฮ้ยวันนี้สอนเรื่องการขายแต่ทำไมการขายมันเริ่มตั้งสเต็ปที่2ละ่ะไอ้สเต็ปแรกมันคืออะไรนะครับเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับ BD ย่อม,มาจาก Business Development จริงๆแล้วเรื่องของการขายนะครับ คีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเนี่ยมีอยู่แค่เรื่องเดียวนะคือเรื่องของ lead ครับ lead นะ lead สิ่งที่คุณต้องการในการขายมีอยู่อย่างเดียวคือ lead นะ lead แปลเป็นภาษาไทยก็คือจำนวนผู้มุ่งหวังนะครับจำนวนผู้ที่จะเข้ามาซื้อเข้ามาติดต่อกับคุณอนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นการขายได้พูดง่ายๆครับคำว่าลูกค้าเนี่ยเราจะเก็บไว้ใช้กับคนที่จ่ายเงินแล้วเท่านั้นแต่ว่าคนที่เพิ่งเข้ามา หาเรานะครับแล้วเราก็กําลังพยายามโน้มน้าวพยายามจีบเขาอยู่เพื่อให้เขาจ่ายเงินเราให้ได้เนี่ยคนนี้เรียกว่าลีดฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือในสเต็ปของการขายครับเขาจะแบ่งออกเป็น4สเตดโดยกันก็คือ4ช่วงของการขายช่วงแรกเขาเรียกว่า BD ครับหรือว่า business development นะคุณได้ยินชื่อนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าอ๋อนี่คือพูดถึงการเริ่มทําธุรกิจใช่ไหมนะคำตอบคือไม่ใช่นะครับ BD นะหรือว่า business development เนี่ยคือเป็นคนที่สร้างสารรค์โอกาสให้กับธุรกิจถ้าผมเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลคนที่เป็น business development หรือเป็นคนสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับกองกลางถูกไหมคือเป็นการจ่ายบอลไปให้กองหน้าได้ดีนะครับถ้ากองกลางจ่ายบอลได้ดีกองหน้าก็ยิงเข้าโกได้กองหน้าคนนั้นคือเซลครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแปลว่าถ้าผมจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมต้องมี สองคนเหรอผมต้องจ้างคนสองคนเหรอหรือว่าผมที่ปัจจุบันผมมีจ้างก็จ้างแค่เซลล์คนเดียวมันไม่พอเหรอครับอ่ะคุณอาจจะสงสัยอย่างนี้นะเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับ Bd กับเซลล์ควรแยกกันนะ B d ดีนะครับอ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะเรากำลังคุยกันเรื่องการขายนะครับเราต้องการอะไรเราต้องการลีดถูกไหมเราต้องเริ่มต้นจาก BD ก็คือ b u s i n e s s d e v e l o p m e n t ครับคนที่สร้างสารรค์โอกาส เมื่อคนนี้สร้างสรรค์โอกาสได้เขาจะส่งต่อส่งไม้ต่อไปให้คนปิดการขายครับไปให้ลูกค้าเซ็นสัญญาจ่ายเงินมาให้ได้เสร็จแล้วต่อไปก็คือเวิร์ครับก็คือลงงานครับลงไปทํางานให้ลูกค้าใช่ไหมเช่นถ้าเราเป็นบริการก็ลงไปบริการให้เรียบร้อยต่อไปก็คือเ l a t i o n ก็คือชีพความสัมพันธ์ซึ่งทั้ง4สเตปนี้คุณเชื่อไหมครับว่าเซลล์มืออาชีพเขาจะแยกคนหมดเลยคือมันไม่ใช่ว่าคนเดียวทําทุกอย่างนะครับบ้านเราเนี่ยเซลล์หคนทําทุกอย่างทั้ง4สเตปนี้ ไม่ได้ผิดอะไรถ้าสเต็ปของธุรกิจคุณเล็กๆนะครับแต่การที่แยกสีสเต็ปผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็น business development เนี่ยนะครับหรือว่า B D ตามชื่อครับ business development สร้างสารรค์โอกาสให้ธุรกิจแล้วสร้างสารรค์อะไรละ่ะคนที่เป็น B D นะครับเวลาที่เขาจะสร้างสารรค์โอกาสธุรกิจเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้หลายอย่างเลยผมเคยคุยกับ B D ที่เก่งๆนะครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขาไปคุยเขาไปทำงานอีเวนต์ครับเขาเลือกว่างานอีเวนต์เนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยน่าจะไปเยอะนะครับแล้วเขาไม่ เสียตังออกบูธด้วยนะเขาไปดูยกตัวอย่างเช่นว d คนเนี้เขาเป็นคนที่ขายโปรแกรมเกี่ยวกับ Marketing Automation ก็คือเป็นโปรแกรมที่ถ้าทีมการตลาดเอาไปใช้เนี่ยก็จะช่วยให้ยิงแอดอะไรได้แม่นขึ้นสิ่งที่เขาทำคือเขาไปงานเขาไม่ออกบูธนะครับแต่เขาไปสังเกตครับว่าคนที่มาร่วมงานคนไหนบ้างที่เข้าไปพูดคุยกับบูธต่างๆที่เป็นบูธเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือการตลาดสแสดงว่าคนนี้เป็นนักการตลาดสแสดงว่าคนนี้เป็นคนที่มีอำน,นาจการตัดสินใจ นะเขารอคนนัดออกมาจากบูธเดินออกมาจากงานแล้วเขาก็ไปแลกนามบัตรก็คือไปยืน่นนามบัตรให้นะครับไปขอไปชวนคุยเออพี่ทำการตลาดเหรอหน,นู่นนี่จนเฮ้ยชวนคุยถูกคอครับสนใจนัดกันนะซึ่งพอเขานัดกันเนี่ยก็กลายเป็นว่าเออเนี่ยมีการนัดพบแล้วซึ่งนัดพบเนี่ยคนที่เป็น B ีดีเขาไม่เข้าแล้วนะครับเขาถือว่าเขาสร้างสารรค์โอกาสแล้วเขาส่งต่อให้ใครฮนยะส่งต่อให้คนที่2ก็คือเซลล์นะแล้วเซลล์เนี่ยก็เข้าไปเพื่อที่จะอธิบายว่าสินค้าเราดียังไงแล้วก็ปิดการขาย ซึ่งคุณ yeah, จะสังเกตว่า B ีดีเนี่ยคือนักสร้างสรรค์โอกาสนะผมเคยเจอ B ีดีที่เก่งๆเลยนะครับอย่างตอนนั้นเนี่ยผมขอยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะเป็นบริษัทที่เป็นลูกศิษย์ของผมนี่แหละนะครับก็เป็นบริษัทที่เป,เ,ปทเป็นโรงงาน OEM นะครับโรงงาน OEM ก<ฆ>็คือเป็นโรงงานผลิตนะซึ่งสิ่งที่โรงงานผลิตเนี่ยทำก็คือว่าเขาเนี่ยก็มองเห็นนะครับปัญหานะว่าโรงงานผลิตเนี่ยมาจิ้นหรือว่ากําไรเนี่ยมันบางเพราะว่าคนเนี่ยก็มา เออมาจ้างเราผลิตนะอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปตีตาเป็นของตัวเองทีนี้ในฐานะโรงงานเนี่ยก็ไม่ได้มีความเก่งในเรื่องของการตลาดอะไรอยู่แล้วจะเอาไปแข่งทําแบรนด์แข่งกับลูกค้ามันก็กระไรอยู่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าเขาแบบต้องจริงจังกับทีมเซลล์นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปคอนซัลท์ทีมเซลล์ทีมนี้นะแล้วก็ก็เลยไปเห็นเลยครับว่าทั้ง4ี่สเต็ปเนี่ยคือมีอยู่คนเดียวก็คือเซล เราเลยแนะนําให้เขามี BD นะครับหรือว่า business development เนี่ยแยกมาคนหนึ่งซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นก็คือเขาไปจ้าง BD มานะครับแล้วก็ BD ที่เราได้เนี่ยก็คัดกันอยู่นานแล้วก็เทรนกันอยู่นานนะซึ่งก็ปรากฏว่าคนที่เป็น BD คนนี้เนี่ยเขาก็ไปสร้างสรรค์โอกาสครับก็คืออธุรกิจพี่ขายเป็นเหมือนแบบผลิตอะผลิตผลิตพวกเครื่องครัวพวกสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยเป็น OEM ถูกไหมเขาก็เลยไปดีลนะครับกับบริษัทต่างๆนะครับ ไปดีวกับบริษัทที่ไม่เคยผลิตเครื่องครัวหรือสุขภัณฑ์มาก่อนเลยก็คือเช่นไปดีวกับบริษัทเนี้ยซึ่งอาจจะมีชื่อเสียงในเรื่องอื่นนะครับเช่นบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ปกติทําโซฟาทําเตียงแล้วแบรนด์เนี้ยคนก็รู้จักอยู่แล้ว้วยนะทีนี้เขาผลิตเตียงผลิตโซฟามาเป็น20ปีวันเนี้ยบีดีคนเนี้ยเข้าไปคุยครับว่าเฮ้ยชื่อเสียงแบรนด์คุณก็ดีนะธุรกิจคุณก็กําลังเติบโตแต่ถ้าสมมติคุณอยากมีรายได้มากขึ้นเนี่ยธุรกิจคุณเน โอกาสการทรํารายได้ใหม่ๆเนี่ยแล้วคุณต้องไปตั้งโรงงานเองไปอะไรเองจริงๆมันน่าจะยากน่าดูเลยนะแต่แบรนด์มันได้อยู่แล้วลองคิดดูสิวันนี้คุณมีเตียงมีโซฟาถ้าคุณจะมีสุขภัณฑ์ในห้องน้ําห้องครัวขายด้วยจริงๆมันไม่น่าจะเสียหายนะน่าจะมีแต่โอกาสด้วยก็คือแล้วที่สําคัญเนี่ยหนูเนี่ยค่ะก็คือเป็นโรงงานที่ทํา OEM และปัจจุบันเนี่ยก็คือมีคอนเน็กชันกับโมเดิร์นเทรดก็คือร้านที่เอาไปวางขายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านที่ขาย พวกสุขภัณฑ์ทั่วประเทศนะครับขายวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศหนูมีคอนแทคอยู่แล้วเขาส่งรถบรรทุกมารับที่โรงงานทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่สนใจที่จะจอยกันเนี่ยก็คือพี่ก็ได้ทำธุรธกิจเพิ่มโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะส่วนเราเนี่ยก็ผลิตเนี่ยเดี๋ยวเราร่วมกันผลิตเลยนะก็แบ่งกําไรกันคนละครึ่งเฮ้ยบริษัทนี้ก็สนใจถูกไหมพอสนใจเสร็จก็ จากแต่ก่อนนะครับโรงงาน OEM เนี่ยโอ้โหต้องรอออเดอร์จากลูกค้านะลูกค้าสั่งทีนึงแล้วก็หายไป2ปีอันนี้สั่งมาแบบเอาเลยสั่ง2 0,000ชิ้นไปกระจายทั่วประเทศแล้วก็ขายดิบขายดียิ่งขายดีเขาก็ยิ่งสั่งเพิ่มแล้วเขาก็ไปทําไอเดียนี้กับแบรนด์อื่นๆด้วยอีกคุณเห็นไหมครับว่าคนนี้คือตําแหน่งที่เป็นคีย์แมนเลยคือ BD Business Development คุณจะสังเกตว่า BD เนี่ยสิ่งที่เขาทำนะครับไม่ใช่การพยายามไปปิดงานขาย เป็นการสร้างสรรค์โอกาสนะพอคานัดมีติ้งเขาคุยคอนเซ็ปต์ได้ละเขาส่งต่อให้เซลล์ครับเซลล์เนี่ยเพราะอะไรถามว่าทําไมถึงควรแยกคนถูกไหมผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นนักสร้างสรรค์โอกาสที่ดีมากๆเลยนะคุณไปงานหนึ่งคุณได้ลูกค้ามุ่งหวงนะังเนี่ยคนได้คนที่พร้อมจะคุยต่อมาประมาณสัก50คนโอ้ยเยอะนะออกงานวันหนึ่งได้ใบเสร็จเ,เอยไม่ใช่ได้น้ำบัตรลูกค้ามา50คนแต่ว่าคุณอนะ กับต้องมาเสียเวลาต่อใช่ไหมเซลล์ Sell เนี่ยโปรเซสก็คือเดินเอกสารนัดประชุมลูกค้าครั้งที่1นําเสนอครั้งที่2อ่าผ่านและเดี๋ยวนเสนอใหม่อีกรอบหนึ่งกับคณะกรรมการพี่นะักครั้งที่3ครั้งที่4เห็นไหมครับว่าเซลล์เนี่ยก็มีหน้างานของเขาที่ต้องเข้าไปพรีเซนต์อยู่บ่อยๆมันก็เลยทําให้คนที่ถ้าเราไม่แยก b ีนะครับ Business development กับเซลล์เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะ เสียโอกาสนะครับซึ่งมันมันไม่แปลกที่มันจะเสียโอกาสนะแต่ว่าถ้าคุณแย่เนี่ย BD วันนี้เขาหามาได้50นามบัตรวันพรุ่งนี้เขาไปออกอีกงาน,นเขาหามาได้อีกร้อยนามบัตรวันอีกวันมะรืนเขาขอนัดพบเข้าไปกับบริษัทคู่ค้าที่มี potential ในการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกันก็กลายเป็นมีโอกาสมาใหม่ๆแล้วก็ส่งต่อให้เซลนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า BD เนี่ยเป็นคนที่สร้างสารรค์โอกาสแล้วเซลล์ก็กลายเป็นคนที่ได้ปิดการขายถูกไหม แล้วต่อไปนะครับอันนี้เรื่องสาคัญแล้วคือการทำเวิร์คครับเวิร์กก็คือการลงไปทำโปรเจกต์ซึ่งสิ่งนี้นี่แหละไอ้การลงไปทำโปรเจกต์เนี่ยครับเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองข้ามครับก็คือเฮ้ยขายได้แล้วถูกไหมพอขายได้แล้วอ่ะคุณถ้าบริษัทที่ไม่ค่อยดีแล้วกันเนาะก็คือพอขายได้แล้วเซลลก็ทิ้งเลยก็คือหมแต่ไปหาลูกค้าใหม่เลยจะได้ค่าคอมใหม่แล้วไอ้คนที่มาใช้บริการก็แบบอ้าว เซงเลยนะก็นี่โปรเจกต์ก็ออกมาช้านูน่นนี่ถูกไหมเนี่ยเขาเขาเซงฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทํานะครับในโปรเซสนี้นะแล้วหลายคนไม่ได้เคยรู้นะครับสําหรับธุรกิจที่ถ้าคุณมีเซลนะคนที่เป็นโปรเซสเวิร์คือการทํางานเนี่ยในโปรเซสนี้คุณต้องมีอยู่2ตัวละครด้วยกันครับ1ก็คือคนที่เป็นโปรเจกต์แมนเจอร์อ่าก็คือเป็นคนที่คุมงานนั่นแหละกับอีกคนหนึ่งนะครับก็คือรีเลช i ั่นชิพเมนเจอร์ก็คือคนที่ รักษาความสัมพันธ์นะคุณอาจจะบอกเอา้า relationship manager ก็ให้เป็นเซลล์ไม่ได้เหรอเมื่อกี้เราเพิ่งบอกไปไงครับว่าคนที่เป็นเซลล์กับคนที่เป็น B d ดีเขาทํางานได้ดีที่สุดก็คือการที่เขาวิ่งออกไปหาโอกาสข้างนอกไม่ใช่มาทําเรื่องข้างในคือทีมเซลล์ที่เป็นทีมเซลล์ระดับร้อยล้านพันล้านนะครับ B d ดีได้โอกาสมาปุ๊บส่งโอกาสต่อให้เซลล์แล้วเขาก็ไปวิ่งหาโอกาสใหม่ ูมเซลพยายามปิดการขายปิดได้เสร็จเขาก็พยายามไปปิดการขายดีลต่อไปให้คุณส่วนคนที่ลงงานทํางานหน้าโปรเจกต์นะครับคนที่เวิร์กเนี่ยก็คือคนที่มาเฮ้ย hey, เนี่ยผมเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ครับผมจะบริการพี่ให้ดีที่สุดเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำนะแต่สิ่งที่มันสําคัญกว่านั้นก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาที่เราทํางานกับลูกค้าเนี่ยหลายครั้งนะครับลูกค้ามักจะนะครับมักจะ มีปัญหากับคนทํางานถูกไหมเช่นจ้างทํางานไอตอนที่มาทําก็แบบเอ้ยทำไมทําอย่างงาู้นทำไมทําไม่ดีอย่างนี้ถูกไหมคุณจ้างคนก่อสร้างเนี้ยคุณก็ทะเลาะก,กับผู้รับเหมาคุณไปจ้างคนผลิตคุณก็ทะเลาะก,กับโรงงานคุณเห็นไหมปกติแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะมีความต้องการอย่างหนึ่งแล้วคนที่ทํงานงานก็อาจจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็จะตกตีกันเป็นเรื่องปกติคุณพอเข้าใจใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในสเต็ปนี้ครับสเต็ปเวิร์กเนี่ยคุณต้องมีตัวละครมาสองตัว หนึ่งคือคนทํางานนั่นแหละก็คือเมื่อกี้ก็คือคนทำโปรเจกต์นะอาจจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์แต่คุณต้องมีตัวละครสำรองอีกตัวหนึ่งครับเข้ามาด้วยให้ลูกค้าได้รู้จักพร้อมกัน2ตัวละครเลยตัวละครที่2เนี่ยคือ relationship manager ครับคนที่รักษาความสัมพันธ์หน้าที่ของคนนี้นะครับคืออยู่ฝั่งลูกค้าไม่ใช่อยู่ฝั่งเรางงไหมก็คือลูกค้าเมื่อกี้เซ็นเซ็นไปเสนอราคาแล้วนะกับเซลล์ตอนนี้ลูกค้าบอกโอเคจะมาเริ่มงานใช่ไหม คุณส่งไปสองคนครับคนหนึ่งก็เป็นคนไปทํางานนะลูกค้าครับผมมาทํางานให้แล้วครับถูกไหมแต่อีกคนหนึ่งครับส่งไปอยู่ฝั่งลูกค้าเลยพี่หนูอะมาดูแลพี่โดยเฉพาะเลยนะซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นทีมของหนูจะเริ่มเข้ามาแล้วย่างงี้ยางงี้อย่างงี้คุณลองนีกดูทําไมต้องมีคนที่อยู่ฝั่งลูกค้าสมมติในตอนที่คุณทํางานกับลูกค้าเนี่ยแล้วมันเริ่มคอนฟ lict กันนะมันเริ่มตีกันแล้วกันลูกค้าเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมงานของพี่มันออกมาช้าอย่างเงี้ยเฮ้ยงานของพี่อย่าทำไมมันออกมาแล้วมัน มันแบบไม่ตรงกับที่พี่อยากได้อไม่พอใจแล้วบริษัทนี้พี่ไม่ใช้แล้วถูกไหมอันนี้คือความเป็นจริงนะครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าคุณอะ่ะมีแต่คนทํางานคือ project manager มันจะเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้แต่สิ่งที่เรากําลังบอกก็คือคุณต้องมีอีกคนนึงคือ relationship manager มันจะเกิดเหตุการณ์อีกอย่างนึงครับเช่นเมื่อกี้ project manager เอาตามงานช้ามาไอ้คนที่เป็น relationship manager อยู่ฝั่งใครนะฝั่งลูกค้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ โอ้ยพี่ไอ้คนเนี้ยมันทํางานชา้าจริงด้วยพี่ผมเนีขอโทษจริงๆนะครับขอโทษแทนบริษัทเลยพี่อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งเรื่องนี้เนี่ยกลับไปที่สํานักง,งานใหญ่ให้นะแล้วผมก็จะเขียนเป็นใบฟีดแบ็งานไปให้แต่ว่าอย่างนี้ได้ไหมพี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมเอาโปรเจกต์ a มนเ e จคนใหม่นะที่เดี๋ยวผมขอคนที่เป็นแบบระดับ เออซีเนียมาเลยนะจริงๆเขาต้องดูแลโปรเจกต์ระดับหมื่นล้านเดี๋ยวผมเอาเขามาดูแลพี่เลยนะแล้วเดี๋ยวผมให้เขาแก้ไขให้นะสิ่งที่มันผิดพลาดหรือว่ามันช้าไปแล้วเดี๋ยวผมไปขอสักงานใหญ่มาให้พี่ดีไหมเอาให้พี่เนี่ยได้ของแถมเพิ่มด้วยอ่าหรือลดราคาให้พี่ด้วยเป็นไงครับลูกค้าตอนนี้อืมเออก็ได้ก็ได้ไปจัดการมาแล้วกันถูกไหมคุณเห็นไหมว่าในโปรเซสที่3เนี่ยหรือว่ากระบวนการทํางานคือเวิร์กเนี่ยตอนแรกอะครับ คุณทาอะไรไม่ดีนิดหน่อยคุณอาจจะทําดีมา364วันนะแต่หนึ่งวันคุณทาไม่ดีอ่ะเขาไม่ใช้คุณต่อนะครับเขาไม่ชอบคุณไปแล้วแต่การที่คุณส่งตัวละคร2ตัวเข้าไปพร้อมกันหนึ่งคือคนทํางานโปรเจกต์แมนเจอร์อีกคนหนึ่งคือรีเลชั่นชิพแมนเจอร์ก็เฮ้ยพี่ไม่ไม่เป็นไรเนะี่ยเดี๋ยวยคนนี้มันทําช้าไม่ได้เรื่องเลยผมก็ฟีดแบ็กสำนักง,งานใหญ่ไปแล้วผมโทรไปดาาหัวหน้าให้แล้วเนี่ยนึกว,ว่าไม่ดีเลยทําไมพี่เป็นลูกค้าคุณสาคัญของเราขนาดนี้ผมให้ทีมที่เป็นทีมซีเนี่เเองเลยดีกว่า ไป็นไงครับลูกค้าอืมโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากองเี้ยเดี๋ยวครั้งนี้พี่จะให้อภัยแล้วกันเห็นไหมก็เนี่ยครับคือไอเดียนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อก็คือเมื่อคุณจบโปรเจกต์นั้นไปนะโปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็จบงานนะแต่รีเลชชิพแมเนจเจอร์ทำหน้าที่ต่อครับก็คือคุยกับลูกค้าต่อนะจบงานไปหนึ่งเดือนลูกค้าขอบคุณมากนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็เลี้ยงข้าวนะอเฮ้ยเนี่ย ขอบคุณมากเลยนะครับที่ต้นปีเนี่ยใช้เรานะตอนนี้เราเป็นครบรอบ50ปีของบริษัทพอดีนะครับเดี๋ยวจะขอเข้าไปสวัสดีปีใหม่นะจะขอเข้าไปออมอบเป็นเหมือนโล่เกียรติคุณให้กับลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ดีกับเราเราขอบคุณมากๆที่ใช้บริการเป็นช่วงที่เรากำลังเติบโตหรือจดไว้นะครับคนที่เป็น r relationship m a n a g e r เนี่ยจดไว้หมดนะครับมันเกิดลูกมันเกิดเมียเขามันเกิดเขา วันขึ้นออฟฟิศเขาอะไรยังไงแล้วก็ไปตลอดนะครับคนที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือเฮ้ยมี relationship manager ที่มันแบบมันจำได้ด้วยสมอนะครับว่าอันนี้คือวันครบรอบแต่งงานผมอย่างเงี้ยคือเขาก็อาจจะติดตามอินสตาแกรมผมนะแล้วเขาก็ทักมาไม่ได้ส่งของขวัญมานะครับก็แค่ทักมาแบบเออ ก็ของเกียร์เดย์ชันนะครับแฮปปี้เอเนอร์ซอรีเราก็แบบเฮ้ยใส่ใจจังวะนะครับหรือคนนี้ก็เข้ามาคุยได้บ่อยๆนะครับว่าเออนู่นนี่นะครับเนี่ยขอบคุณมากนะที่อันนี้ตอนนี้บริษัทเราขยายไปอันนี้แล้วก็เลยอยากจะส่งของขวัญมาขอบคุณลูกค้าเดิมๆถามว่าครั้งหน้าเนี่ยผมเลือกใครผมก็ต้อง <laughs> เลือกเขาอยู่แล้วถูกไหมมันคือการรักษาความสัมพันธ์นะครับคุณจะสังเกตว่าเฮ้ยสเต็ปการขายอะมีสี่สเตปอะเหมือนจะยากจริงๆไม่ยากเลยนะผมรีแคปให้นะครับก็คือหนึ่ง ก็คือ BD ดีถูกไหม Business development สร้างสารรค์โอกาสหาลีดนะครับหาลีดก็คือลีดคือสิ่งที่เราต้องการนะก็คือรายชื่อบอร์โทลลูกค้าได้มาเสร็จเปิดโอกาสและอย่าเสียเวลาทําเองครับ B d ดีไปหาทําอย่างอื่นต่อเซลครับเจราจานําเสนอลูกค้าจนปิดการขายได้ถูกไหมทาอะไรต่อเวิร์กครับลงไปทํางานทํางานต้องส่งสองตัวละครลงไปหนึ่งคือโปรเจกต์แมเน e เจอร์ก็คือคนที่เป็นรีเลช i ั่นชิพแมเนเจอร์นะแล้วก็พองานมันจบ mm hmm. ก็ให้รีเลช i ั่นชิพแมเนเจอร์ดูแลลูกค้าคนนั้นต่อ ผมเคยคุยกับ relationship m เ n a g e r เก่งๆหลายคนนะครับในในไทยนี่แหละคนไทยก็เป็นคนที่ใส่ใจดีมากนะครับเออใส่ใจดีจนถึงขั้นที่แบบเออเจออะไรแล้วคือเรารู้แหละว,ว่ามันคือหน้าที่เขาที่เขาต้องดูแลแล้วก็เทคแคร์เราแต่ว่ามันเป็นการเทคแคร์คือคือเขามีสปิริตในการเทคแคร์จริงๆอ่ะมันเหมือนแบบคือมันเป็นคนที่เฟรนลี่จริงๆเป็นคนที่เออเขาเขาเราเรา,เราดูออกนะครับว่าว่าเขาก็ คือรู้แล้วาเป็นหน้าที่แต่เขาก็ทําได้อย่างดีจริงๆนะครับนั่นก็คือเช่นแบบเฮ้ยเขาไม่ลืมว่าออฟฟิศผมเราครบรอบเอ่อสิปีวันไหนเขามาร่วมงานเลยโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับของ leadership Manager ที่ดีนะครับอ่ะอ่ะนี่ก็คือเนื้อ,อาหาหลักเนี่ยที่อยากเอามาเล่าวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเซล์ลนะครับสิ่งที่เรากาลังคุยกันเนี่ยเราเรียกว่าเซลปลายปลายนะจริงๆแล้วเอ่อมันมี มันไม่ได้มีแค่4ขั้นตอนนะจริงๆมันจะมีมากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าขั้นตอนหลักของมันยังมีสี่ขั้นนี่แหละเพียงแค่ว่าบางที่นะครับเขาดิวดาวน์หรือว่าเขา แตกรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนลงมาเยอะเลยเช่น B.D. เนี่ยก็เป็นตั้งแต่เรื่องของการหาลีดนะครับแล้วก็ Make Relationship นะครับกับลูกค้าคือสร้างความสัมพันธ์ mm. แล้วก็ Make deeper Relationship mm. ก็คือสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกลงไปอีกนะคือมันมันดิวดาวลงไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับ Work ก็มี Work ตอนแรกนะครับ Work ระหว่างการแก้ปัญหานะครับ Relationship ก็มีเออดูแลลูกค้าหลังตอนจบก็คือเป็นยังไงบ้างครับโปรเจกต์ที่ผ่านมามีอะไรให้ผม Feedback ทีมไหมหรือดูแลหลังผ่านไปหนึ่งปีถ้าลูกค้ายังไม่ใช้ก็มีวิธีการดูแลอะไรก็ว่า ฉะนั้นอันเนี้ยคือตัวอย่างนะครับของการวางเซลล์ปลายไหลนะครับหรือว่าแผนในการขายซึ่งตัวอย่างที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนี้นะครับก็คือตัวอย่างของทีมเซลล์ที่เป็นของทีมเซลล์ระดับพันล้านเลยซึ่งผมเรียนรู้มาแล้วก็ชอบมากๆอ่ะถามว่าเราเอามาใช้กับมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการตลาดยังไงได้ถูกไหมคุณก็ลองนึกดูไง่ายๆก็ได้อ่ะผมเอามาปรับใช้นะครับผมลองยกตัวอย่างนะอย่างของผมเองเนี่ยผมทำเอด็ดดูถูกไหม ถ้าสมมติผมพูดถึงผู้บริหารถูกไหมซึ่งคอ xmba มันเป็นแสนอะคือต่อให้คุณภาพเนื้อหาของเราดีมากคนธุรกิจประสบความสําเร็จมากมายในไทยที่ชื่อดงัดงๆเรียนกับเราแต่ว่าคนที่ไม่รู้จักเราเลยครับเรามองว่าเราก็ต้องทําหน้าที่เหมือนบีดีก็คือสร้างสารรค์โอกาสฉะนั้นการตลาดของเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายเฟสเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น BD นะครับคือเขาอาจจะไม่รู้จักผมมาก่อนเขาอาจจะไม่รู้จัก xmba มาก่อนเขาอาจจะสมมติอารู้จักสุกี้ตีน้อยอย่างเงี้ยที่เป็นลูกิษย์ xmba ของเรา แล้วเขารู้จักว่าโอสุกิเตี่ยน้อยประสบความสําเร็จเห็นแล้วว่าสุกิเตียน้อยมาเห็น XMA แต่แล้วไงต่อวะถูกไหมฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือในฐานะที่เราทําการตลาดเอยเราแบ่งการตลาดออกมาเป็น4สเต็ปแบบนี้ได้ไหมผมลองยกตัวอย่างนะครับ B ดีสร้างสารรค์โอกาสสมมติคุณคือคนที่อาจจะไม่ได้เคยจ่ายเงินเรียนคอร์สมาก่อนเลยถูกไหมก,ก็ว่ากันตามตรงคอร์สที่มันราคาแพงแบบไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ ประโยชน์ไม่ได้เยอะมันก็มีจริงๆถูกไหมมันก็ทําให้วงการการศึกษาของบ้านเราเสื่อมเสียนั่นแหละว่าตรงๆนะแต่ว่าเราก็มาว่ากาันตามตรงว่าเฮ้ยแต่พอเราบอกว่า XMA มันดีอะ่ะมันถูกพิสูจน์มาแล้วเราจะทําการตลาดให้คนบางคนที่ไม่เคยซื้อ,ไม,อไม่เคยใช้มาก่อนทาทำยังไงให้เขาเชื่อละถ้าคิดในสเตปนี้ B ดีคือการสร้างสารรค์โอกาสการสร้างสารรค์โอกาสนี้ยังไม่ใช่ให้ลูกค้าลงทุนนะครับถูกปะการที่ลูกค้าลงทุนคือลูกค้าลงทุน Purchase คือลงทุนจ่าย เวลาเราพูดคาว่าลงทุนคําว่าลงทุนมีอยู่2แบบครับ1ลงเงินสองลงเวลาถูกไหมไอ้คาว่าลงเวลาเนี่ยคือ,อ,อลงเวลานี่ก็คือเราอะอย่างสมมติคนที่มีตังค์แล้วกันคนที่เป็นผู้บริหารคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งที่มีค่าครับเงินกับเวลาอะไรมีค่ากว่ากันเวลานะถูกไหมฉะนั้นเราต้องทําให้เขาอะครับได้รู้สึกคุ้มค่าให้ได้ฉะนั้นในฐานะคนทําการตลาดนะถ้าเอาสี่สเตปนี้มาจับ B d ดีคือ เราต้องไปสร้างคุณค่าให้กับเขาเช่นผมอาจจะสมมติทําคลิปวิดีโอถูกไหมแล้วผมก็บอกว่าเออถ้างั้นอ่ะสาหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะผมอ่ะก็อยากจะออมีคอร์สนะครับมีสัมมนานะมีคอร์สฟรีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องคนนะครับเพราะทุกธุรกิจปวดหัวเรื่องคนหมดฉะนั้นผมก็เลยจะมีคอร์สอบรมฟรีนะเรื่องคน อาจจะไม่ฟรีก็ได้นะแต่ว่าให้บริจาคแล้วกันนะเป็นบริจาคก,กับการกุศลได้มาก็ได้แล้วผมจะให้เขาเรียนฟรีเลยเพราะว่าธุรกิจมีปัญหาเรื่องคนหมดแล้วผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องคนมาแชร์แบบนี้เป็นคอร์สฟรีของผมสมมติ2ชั่วโมงการที่เขาจะตัดสินใจคือสมมติฟังคลิปผมเสร็จเป็นประโยชน์ป่ะไปเรียนวิชาบริหารคนเรียนเทคนิคในการคัดคนให้ได้ว่าพนักง,งานคนไหนเป็นภาระพนักง,งานคนไหนเป็นทรัพย์สินก็คือยิ่งจ้างบริษัทยิ่งรวยพนักง,งานคนไหนยิ่งจ้างบริษัทยิ่งจนมีวิธีคัด ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องการดูคนนะครับเรื่องการคัดคน2ชั่วโมงเป็นอบรมฟรีเพราะผมเห็นว่าผู้ประกอบการมีปัญหาเหมือนกันสมมติผมพูดอย่างนี้ไปสมมติคุณดูคลิปผมเสร็จเฮ้ยน่าจะมีประโยชน์ว่ะงั้นฉันลงทุนเวลาฉันในการไปเรียนดีกว่าถูกไหมสองชั่วโมงสมมติสองชั่วโมงมันเสร็จเราเริ่มได้เกณฑ์ก็คือได้รับ trust หรือว่าความเชื่อใจจากลูกค้าคนนี้มาละถูกไหมในอนาคตเขาได้ไปเห็นเฮย้ยสกิฟติน้อยเรียน x m b a ด้วยวะเฮย้ย โน้ตทีก็เรียน XMBA ว่ะทำไมธุรกิจดังๆเรียนวะเฮ้ย hey, XMBA ซคุณนกสอนนี่วะอ๋อพอเห็นอย่างนี้เสร็จก <c oughs> ็จะเอ้ยก็อาจจะเปิดใจแล้วก็เปลี่ยนจากคนที่แค่เป็นลีดกลายเป็นลูกค้าได้นี่คือตัวอย่างนะครับว่าในทีมมาร์เก็ตติ้งของเราก็วางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปเหมือนกันนั่นก็คือไม่ใช่ว่ายิงโฆษณามาแล้วก็มาเลยมาซื้อคอร์สของเราเลยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันคือเฮ้ยถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะดึงเขาเข้ามาในสเต็ปสให้ได้ดึงเขาเข้ามาในสเต็ปสห้เปร์ ดึงเขาเข้ามาในสเต็ปสให้ได้สเต็ปสเสร็จในระหว่างเรียนถูกไหมเห็นประโยชน์ได้ประโยชน์เรียนจบไปก็ไม่มีอะไรถูกไหมแต่ถ้าสมมติมี r e l a t i o n s h i p management นั่นคือเฮ้ระหว่างเรียนเราได้ถามเขาตลอดคอร์สเป็นยังไงครับอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมอยากฟังสปิเกอร์คนไหนอีกโอ้สปิเกอร์คนนี้ยังไม่โดนใจพอใช่ไหมครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญคนใหม่มานะล้วก็เดี๋ยวเชิญมานั่งฟังเลยนะเพราะว่าอยากให้คุณได้ประโยชน์จริงๆริ l e เกิดถูกไหมหลังจากนั้นเรามีคอร์สอื่นๆเขาก็ลงไปเรียนคอร์สอื่นๆตามเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราแล้วอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการเอามาใช้เนาะอ่ะแล้วเราจะทําให้เว็บไซต์ที่เราสร้างให้คนอื่นใช้งานยังไงอ่ะจริงๆอันนี้ต้องอันนี้ต้องคุยกันอีกเรื่องหนึง่งละนะครับแต่ว่าเรื่องถ้าสมมติเป็นคําถามนี้นะอันนี้จริงๆจะตอบยาวนิดนึงนะก็คือเว็บไซต์นะครับมันมองได้2ออย่าง ถ้าคุณมีสินค้าอื่นๆเว็บไซต์มันจะเป็นแค่ช่องทางนะครับแต่ถ้าสมมุติเว็บไซต์ของคุณมันคือสินค้าหลักมันคือผลิตภัณฑ์หลักของคุณคุณต้องใส่ใจในการทํามันเหมือนกับมี R&D นะครับเหมือนมี R&D นะก็คือมีเหมือน r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t ของตัวเองนั่นคือผมยกตัวอย่างนะครับตัวเว็บไซต์ของผมเองนะก็คือ REFIN แล้วกันเนาะอันนี้เป็น เว็บไซต์ผมเนี่ยก็คือ refin. com ถูกไหมเออช่วงนี้ refin มิชาชีพระบาดมากเลยมีแต่คน,นอ้างเป็น refin นะครับก็คงเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราดังอะนะแต่ว่าก็ระวังช่วยกันระวังมิชาชีพด้วยนะครับอันนี้คือ refin นะซึ่ง refin ไม่ใช่ช่องทางน,นะครับ refin คือสินค้าหลักของเราฉะนั้นทีม in house ทีมในบ้านของเราเนี่ยก็คือทีมที่มาออกแบบเว็บไซต์นะครับพัฒนาเว็บไซต์ในทุกๆวันนะซึ่ง เราจะสังเกตว่าเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาทุกวันนะครับเช่นเฮ้ยเราเปรียบเทียบโปรโมชั่นนะเปรียบเทียบดอกเบี้ยว,วธนาคารไหนให้เงินกู้ให้รีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยถูกที่สุดนี่คือคอนเซ็ปต์ของเรานะเราหาลูกค้ายังไงก็หลักๆเราเน้นทํา SEO นะครับก็คือตัวที่เวลาเสิร์ชใน Google แล้วมันขึ้นนะฉะนั้นพอเราทําคีย์เวิร์ดเ่าเนี้ยเวลาคนเสิร์ชว่าดอกเบี้ยธนาคารไหนถูกกู้ธนาคารไหนดีรีไฟแนนซ์ ance, ธนาคารไหน ฟรีค่าธรรมเนียมเขาก็จะขึ้นเว็บไซต์เราแต่ทีนี้ด้วยความที่เว็บไซต์ครับมันเป็นเหมือนสินค้าของเรานะคือมันมันเหมือนคุณขายครีมขายเครื่องสำอางเลยรีฟินก็คือขายสินค้าก็คือตัวเว็บไซต์ของมันนี่แหละฉะนั้นคุณต้องมีมายเซตก่อนว่าคุณต้องพัฒนาสินค้าทุกวันนะขนาดครีมยังต้องพัฒนาสูตรให้ดีขึ้นเลยจริงๆตัวนี้เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์เนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่ใช่หน้าตานี้นะมันก็เป็นหน้าตาอย่างอื่นแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนามา เช่นตอนนี้ก็มีสินค้าอื่นๆแล้วตอนนี้คนก็เข้ามาดูหลายอย่างนะครับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตสมัครบัตรเครดิตรีไฟแนนซ์รถก็เข้ามาแต่ว่าอย่างผมอยากยกตัวอย่างในหน้านี้ก่อนเลยนะครับก็คือคุณเชื่อไหมการที่เราเอาเบอร์ศูนย์สองเข้ามาไปข้างบนเนี่ยเราเพิ่งออกมาที่หลังนะครับตอนแรกไม่ได้มีคือเรามีเบอร์ศูนย์สองอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอทีมของเราเนี่ยทีมไอแอนดีก็คือนั่งดูเอ๊ะทำไมคนเข้าเว็บไซต์เราแล้วเขาออกไปกันเยอะจังหน้าหรืออะไรเอ๊ะตั้งข้อสงสัยว่า เขาไม่เชื่อถือหรือเปล่านะครับเขาคิดว่าเราเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็เลยใส่เบอร์ศูนย์สองลงมาด้วย่ะซึ่งพอใส่เบอร์ศูนย์สองเข้าไปในหน้าเว็บอย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมว่าเปอร์เซ็นต์ลูกค้าที่ทําธุรกรรมกับเราจนเสร็จสมบูรณ์มีมากขึ้นทั้งที่หน้าเว็บอย่างอื่นเราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคือเราเชื่อถือได้อยู่แล้วถูกไหมเราทําธุรกิจกับแบงค์นะเรามีใบอนุญาตถูกไหมแต่ว่าคน่ะไม่รู้จักเออคนก็อของปลอมหรือเปล่าพอเราใสนะ่เบอร์ศูนย์สอง่ะคือคนก็โทรมาเอ้ย e นี่บริษัทรรนนีิินนนงม้ยกก็เเลทําใหออ ประสบความสําเร็จขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างรีฟินเนเนี่ยคนเข้าจาก SEO ครับก็คือถ้าเสิร์ช Re Finance ใน Google ก็จะขึ้นเรานะครับแล้วก็ซึ่งวิธีทํา SEO ก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับเช่นคุณต้องทำคอนเทนต์ในเว็บให้ได้อย่างสม่ําเสมอนะครับมีความเป็นประโยชน์นะครับทำให้ลูกค้าอยู่บนเว็บคุณนานเช่นอ่าบทความเรามีประโยชน์คนก็มาอยู่ก็นานเนี่ยมาเสิร์ชว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรก็อ่านกว่าจะอ่านกว่าจะทาความเข้าใจคนก็อยู่นานคะแนนเี็บเราก็ขึ้นคะแนนเี็บเราขึ้นเสร็จ Google ก็ให้เรา ดึงลูกค้าดึงคนเข้ามาอยู่ในเว็บเรานานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับผมนะฮะอ่ะก็นี่แหละนะครับเป็นคำตอบนะ <c oughs> ชีมิชาชีพเยอะมากเลยแล้วจริงๆผมสงสารคนที่โดนนะครับคือที่ออฟฟิศผมมมีคนมาหาทุกวันเลยเพราะว่าโดนมิสาชีพหลอกไปนะครับผมก็แบบเออรถก็ช่วยได้แค่แบบถูกไหมเออไปติดต่อ ไปช่วยเขาแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยอืมนะขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูกันครั้งแรกนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะจะได้เจอกันใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมจูนอินนะครับสามทุ่มทุกวันพฤหัสนะครับมาเจอกันใน e ิ s c l ค s s กับผมนพพงศธรเอาปัญหาธุรกิจของคุณเอาสิ่งที่คุณเจอในธุรกิจเอามาโยนขึ้นมานะครับแล้วผมกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะครับ MBA ออนไลน์แห่งนี้ก็จะได้ช่วยกันตอบช่วยกันให้ความคิดเห็นนะครับสำหรับวันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกกคคนนนนแล้ววว็็หััง่าจะะะเปปรรโยช์บ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกันนิดเดียวก็คือช่องนกพงศธรจะเ,เปลี่ยนแนวทางนะครับก็คือจะมานั่งคุยกับพวกคุณนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสัมภาษณ์แล้วนะนะถ้ายังอยากจะฟังสัมภาษณ์จากนักธุรกิจนะครับคนต่างๆนะครับนักธุรกิจเจ๋งๆนักธุรกิจเก่งๆไปตามที่ ดีอินไซเดอร์นะครับนะก็มีชั้งช่อง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k นะนะครับตอนนี้ช่อง The Insider ก็อย่าลืมนะครับถ้าติดตามช่องนี้แล้วก็อยากจะฟังสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์จะถูกย้ายไปที่ช่อง The Insider ทั้งหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่อง The Insider ให้หน่อยนะครับมีสัมภาษณ์ดีๆเยอะเลยนี่เพิ่งสัมภาษณ์คุณเฟิร์นสุกิติน้อยนะครับสัมภาษณ์คุณหนุ่ยนะครับมิสุมินะครับว่า นักธุรกิจคนนี้พาแบ์จากศูนย์ไปพันล้านได้อย่างไงนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมไปติดตามดิอินไซเดอร์กันไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพฤหัฐนหน้าสวัสดีครับและใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มหลังบ้านของผมนะครับ t h e Insider Community ก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาได้อันนี้จอยฟรีนะครับเป็นกลุ่มหลังบ้านเพื่อนๆเ,เ,เราที่เป็นผู้บริหารน,นักธุรกิจและนักการตลาดที่เข้ามาแบ่งปันสอบถามแล้วก็แชร์ข้อมูลกันผมว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักกัันนมมาาากกกกๆเเเลยย็ข้าา้้้จไไดบี๋ววใใส่์หท